ในมุมชาวสิงคโปร์และชาวมาเลเซียเขาคิดว่าเมืองไทยอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาหรือเปล่าเมื่อมองไปยังบรรดาประเทศอาเซียนด้วยกันวันนี้เรามาดูความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับโดยผู้ตั้งคำถามนะครับก็ถามว่าในสายตาชาวมาเลเซียกับชาวสิงคโปร์นะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนหรือนักวิชาการอะไรก็ตามแต่นะครับเมื่อเขามองมาที่เมืองไทยในเรื่องของความเจริญของบ้านเมืองเป็นแบบไหนข้อมูลหนึ่งนะครับก็บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มองว่าบ้านเขาเนี่ยเจริญกว่าทุกชาติในอาเซียนอยู่แล้วผมก็ไม่รู้จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรส่วนชาวมาเลเซียก็มีบ้างที่คิดว่าไทยอาจจะเจริญกว่าบางคนก็คิดว่าอาจจะใกล้เคียงกันส่วนบางคนก็คิดว่าบ้านเขาเจริญกว่าไทยในขณะที่ความเห็นหนึ่งนะครับก็เข้ามาเหมือนกับว่าโต้แย้งกันนะครับโดยท่านนี้ก็บอกว่าจริงๆมาเลเหนือกว่าไทยมาตลอดนะถึงเขาจะบอกว่าบ้านเมืองใกล้เคียงกันก็ตามแต่มันจะเป็นความใกล้เคียงแบบเฉือนๆมาเลเซียเหนือกว่ามาตลอดแต่ช่องว่างระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นปัจจุบันก็เริ่มลดน้อยลงอยู่นะยังไงผมคิดว่าไทยก็อาจจะแซงไปแน่นอนแต่อาจจะต้องใช้เวลาแค่ไหนก็ต้องคิดอีกทีในขณะที่ความเห็นต่างๆนะครับก็พูดไปถึงชาวเวียดนามกับชาวฟิลิปปินส์เลยทีเดียวนะครับก็บอกว่าขณะที่ฟิลิปปินส์กับเวียดนามบางคนเขายังคิดว่าบ้านเขาเนี่ยยังกำลังจะแซงไทยเลยนะผมนี่ก็ถึงกับตกใจเลยว่าทำไมเขาถึงมั่นใจได้ขนาดนั้นผมคิดว่าไม่ต้องเอ่ยถึงชาวสิงคโปร์หรือชาวมาเลเลยนะแต่ก็มีบ้างที่เริ่มได้เห็นว่าบางทีชาวมาเลเขาก็ตกใจทุกทีนะเมื่อพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเหมือนกับว่าค่าเงินบาทนี่จะมีอิทธิพลมากขึ้นในแถบนี้คนสิงคโปร์ยังพูดเองเลยว่าไทยเนี่ยดูมีศักยภาพสูงนะถ้าสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้เป็น10ปีสิงคโปร์อาจจะมีหนาวแต่ณตอนนี้ประเทศไทยในระดับสากลก็ยังห่างกับสิงคโปร์อยู่ในขณะที่ท่านทบานะครับก็บอกว่าถ้าเป็นชาวมาเลเซียเนี่ยต้องแบ่งเป็น2แบบนะครับคนที่ไม่เคยมาไทยเนี่ยเขาจะคิดว่าบ้านเขาเหนือกว่าไทยมากบางคนถึงขั้นคิดว่าเมืองไทยนี่ยังธรรมชาติธรรมชาติก็คือมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์อะไรแบบนี้คือเขาจะนึกภาพไปประมาณนั้นส่วนคนที่เคยมาไทยแล้วคนกลุ่มนี้เขาจะไม่คิดว่าไทยจะด้อยกว่ามาเลเซียแต่อย่างใดเลยนะและรู้ว่าไทยเนี่ยอาจจะมีศักยภาพที่จะแซงหน้ามาเลเซียไปซะด้วยซ้ำท่านถัดมานะครับก็เข้ามาตอบกลับต่อเนื่องกันก็บอกว่าที่มาเลย์ชาวมาเลย์ก็เหมือนที่ความคิดเห็นก่อนหน้าบอกไว้นะครับชาวมาเลย์ที่ไม่เคยมาที่เมืองไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่ามาเลย์เจริญกว่าไทยในระดับต้นๆอาเซียนแต่สำหรับชาวมาเลที่มาเห็นด้วยตาตัวเองและก็เคยมาที่เมืองไทยบ่อยๆไปที่เมืองที่เจริญของไทยนะเขาจะเปรียบเทียบภาพได้เห็นได้ชัดว่าไม่ได้เจริญต่างกันอะไรขนาดนั้นท่านทบานะครับก็บอกว่าที่มาเลเซียเห็นพูดถึงว่าเจริญกว่าไทยแต่ไม่รู้นะดูด้วยตาผมรู้สึกว่าสภาพบ้านเมืองไม่ค่อยต่างจากที่เมืองไทยเลยส่วนสิงคโปร์อันนี้ไปไกลกว่าไทยแล้วก็ไปไกลกว่ามาเลด้วยซ้ำนะในเรื่องของการพัฒนาประเทศอันนี้ต้องยกให้เขาแต่ถ้าว่าถ้าพูดถึงเรื่องของกินของใช้ที่วางขายในซูเปอร์กลายเป็นว่าข้าวจากไทยผลไม้จากไทยเขาก็บริโภคของไทยกันเยอะเลยทีเดียวต่อที่ท่านทบาครับก็บอกว่าสิงคโปร์คงไม่ต้องเทียบแต่มาเลเนี่ยระบบขนส่งมาเลอาจจะดีกว่าไทยค่าของชีพค่าอาหารแต่เรื่องนี้เนี่ยแพงกว่าไทยแน่ๆรวมๆผมว่าพื้นฐานการพัฒนามาเลต่อเนื่องแต่จริงๆไทยก็ไม่ได้ด้อยอะไรกว่าใครเลยความเห็นทบาครับก็บอกว่าผมเคยทำงานกับชาวมาเลเซียเขาบอกว่าเขาชอบกรุงเทพมากกว่าเยอะในมุมของเขาเขาบอกว่ากัวลาลัมเปอร์อยู่แล้วไม่มีความสุขทำไมเขาถึงว่าอย่างนั้นล่ะครับเขาบอกว่าเขาพยายามนะครับที่จะหางานทำแล้วก็ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพเลยเพราะว่ารู้สึกว่าที่กรุงเทพสนุกกว่าเยอะเป็นเมืองที่มีสีสันมากๆเลยทีเดียวต่อที่ความเห็นตาบานนะครับก็เป็นในมุมของคนที่เคยคุยกับชาวสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าชาวสิงคโปร์ที่เขารู้จักเนี่ยได้มีมุมมองต่อเมืองไทยนะครับแบบเปิดโลกมากๆนะครับและไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับหลายคนมากๆโดยเรื่องแรกนะครับเขาบอกว่าลึกๆแล้วในชาวสิงคโปร์ค่อนข้างจะอิจฉาในทรัพยากรที่ไทยมีนะครับคือของเขาไม่มีเหมือนไทยเลยส่วนใหญ่สิงคโปร์เขาต้องอิมพอร์ตเข้ามานะครับและเรื่องต่อมาที่เขาอิจฉาเมืองไทยคือบ้านเขานะเขาอยู่กันอย่างเครียดมากๆนะครับซึ่งเขาจะอิจฉาในความสนุกสนานในแบบที่เมืองไทยมีนะครับและเขาไปที่เมืองไทยปีละหลายหนเลยทีเดียวและถัดมานะครับชาวสิงคโปร์ก็ยังบอกอีกว่าเมืองไทยนี่มีอะไรดีๆเยอะอย่างเช่นเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาอยากมีมากๆนะครับอยากทำได้เหมือนที่ไทยทำได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของผลไม้นะฮะซึ่งสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่ได้มีสวนปลูกผลไม้อะไรใหญ่โตเหมือนที่เมืองไทยมีนะก็เป็นทบานะครับก็พูดถึงชาวสิงคโปร์เช่นกันนะครับโดยคนนี้ก็เล่าว่าเขาคิดว่าเมืองเขาน่ะเล็กนิดเดียวนะถ้าเทียบกับไทยคืออยู่ไม่สบายขาดทรัพยากรและมีความเครียดแต่เขาก็ภูมิใจที่บ้านเขาบ้านเมืองสะอาดมีกฎระเบียบมีความปลอดภัยสูงกว่าสิ่งที่ชาวสิงคโปร์เปรียบเทียบเขาก็จะมองว่าสิงคโปร์น่ะเจริญกว่าในด้านเศรษฐกิจความปลอดภัยคมนาคมระเบียบแต่พอพูดถึงความมั่งคั่งชาวสิงคโปร์กลับคิดว่าในไทยน่ะมีคนรวยเยอะนะ
พราะทรัพยากรมีมากกว่าเพียงแต่รวยกระจุกและบางส่วนเท่านั้นถัดมาที่ความเห็นนี้นะครับพูดถึงมาเลย์กันบ้างนะครับเขาก็เล่าว่าผมไปที่มาเลเซียบ่อยแล้วก็ขับรถผ่านด่านสะเดาไปบ้านเมืองที่มาเลย์ก็ไม่ได้ดูดีกว่าที่เมืองไทยเลยนะยิ่งชนบทในตามท้องถนนเนี่ยผมคิดว่าลำบากกว่าไทยก็มีให้เห็นถ้าเทียบกันการคมนาคมขนส่งที่บ้านเขาดีกว่าเฉพาะรถไฟฟ้าที่อยู่ในกัวลาลัมเปอร์นะส่วนแท็กซี่ผมคิดว่าที่เมืองไทยดีกว่าของมาเลย์เรื่องของความปลอดภัยและก็ราคาคิดดูเองแล้วกันว่าผมพูดอย่างนี้มันขนาดไหนถ้าไปที่มาเลย์แล้วแนะนำให้ไปใช้บริการผ่านแอปเท่านั้นคนมาเลย์เนี่ยเขายังเรียกรถผ่านแอปเลยและผมก็ได้มีโอกาสคุยกับชาวมาเลเซียเขาบอกว่าสิ่งที่มาเลเซียทำได้ดีกว่าไทยอันนี้เป็นในมุมมองของเขานะคือคนที่เล่าให้ฟังนะครับเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าค่าของชีพที่มาเลย์นะครับและรายได้ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลกว่าที่เมืองไทยในมุมของชาวมาเลย์คนนี้นะครับเขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ 30,000 บาทถ้าเขาทำเงินเดือนนะค่าของชีพค่าอาหารนะครับก็คล้ายๆกันแต่ข้าวบ้านเขาเนี่ยก็อาจจะ 70-80 นะครับอาหารบนห้างไทยยังแพงกว่ามาเลย์ด้วยซ้ำอันนี้ชาวมาเลย์เขาบอกมาอย่างนี้นะส่วนรถไฟเชื่อมเมืองต่างๆนะครับเขาบอกว่าดีกว่าไทยระบบการขนส่งไฟฟ้าใน KL ดีกว่ากรุงเทพจุดขายจุดดีของเขาอีกนึงคือราคาน้ำมันที่ถูกกว่านะครับราคารถยนต์ที่ถูกกว่าและก็เรื่องของภาษาอังกฤษต่อที่ความเห็นทางการกันบ้างนะครับกลับมาที่ชาวสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าตอบแต่ในมุมที่สิงคโปร์นะอันนี้คือเจอชาวสิงคโปร์เขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกนะครับในเรื่องของสังคมทั่วไปกันบ้างนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าในสังคมทั่วไปในชาวสิงคโปร์คือเขาจะเฉยๆไม่ได้สนใจใครเลยนะคือไม่ได้สนใจชีวิตคนอื่นเลยและไม่มีความเห็นเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องของคำถามนี้ด้วยนะคือในชีวิตจริงๆชาวสิงคโปร์โดยทั่วไปไม่ได้มาสนใจเพื่อนบ้านเหมือนที่เราสนใจต่อที่ความเห็นธรรมดานะครับก็พูดถึงชาวสิงคโปร์นะฮะที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไทยดีกว่านะครับมาดูในมุมชาวสิงคโปร์พูดถึงไทยกันบ้าง นะครับเขาบอกว่าการท่องเที่ยวของไทยนะครับที่เห็นได้ชัดมากๆเขาบอกว่าไทยแนะนำสิงคโปร์ไปไกลมากๆสำหรับเรื่องนี้ส่วนสิ่งที่ไทยดีกว่าถัดมานะครับคือธุรกิจด้านบันเทิงสื่อโทรทัศน์ภาพยนตร์โฆษณานะครับอันนี้ชาวสิงคโปร์ยอมรับว่าไทยนำเขาไปไกลอยู่นะถัดมาคือธุรกิจเกี่ยวกับอินทีเรียนะครับพวกแฟชั่นอะไรต่างๆเรื่องนี้เขาก็ยกให้ไทยนำไปเรื่องต่อมาคือการเข้าถึงการศึกษานะครับเรื่องนี้เขาก็ยอมรับไทยนะอ้าวมันเป็นยังไงเขาบอกว่าของไทยนี่มีข้อดีคือยังมีเรียนฟรีนะครับแต่ที่มาเลเซียนะครับต้องจ่ายค่าเทอมด้วยนะอันนี้เขาพูดเทียบถึงฝั่งมาเลเซียด้วยนะครับก็ไปดูว่าในส่วนนี้นะครับเขามีนโยบายอย่างไรกันบ้างนะครับในปัจจุบันส่วนเรื่องถัดมานะครับเขายอมรับไทยก็คือเรื่องของการเข้าถึงบริการทางสุขภาพนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับเท่าที่เขารู้จักทางฝั่งของมาเลเซียด้วยนะเขาบอกว่าทางไทยดีตรงที่รักษาฟรีนะครับและประชากรจำนวนมหาศาลนะครับสามารถเข้าถึงสาธารณสุขได้ดีกว่านะครับและเขามองว่าคุณภาพหมอและพยาบาลที่เมืองไทยดีกว่าอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆหรือท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับรับชมครับสวัสดีครับ